ยังไม่เปิดสวิตช์เลยอ่ะดูแต่เปิดสวิตช์เลยละกันสวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ก็ได้ซื้อคอมมานะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่คอมจะมาส่งนะครับแต่ทุกคนเดี๋ยวไปรอดีกว่านะแม่งกูไม่รู้จะมาส่งตอนไหนนะครับนี่ก็กี่โมงแล้ววะอันนี้9โมงเช้านะครับตื่นเต้นเว้ยจะได้เห็นคอมใหม่แล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนกดไลค์คลิปนี้เยอะนะครับขอสัก 1,000 ไลค์แล้วถ้าคอมมาเดี๋ยวผมจะไปแกะให้ดูนะครับตอนนี้ก็ขอไปนอนเล่นเกมก่อนรอคอมมาบ๊ายบายOne hour later นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้คอมจากที่ผมสั่งไปเรียบร้อยนะครับก็ผมซื้อจากนี่เลยตรงนี้เลยดูโลโก้นะครับตรงนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะคือมีหลายคนบอกให้พี่ทำคลิปรีวิวคอมหน่อยครับนี่ยังไม่แกะเลยนะอันนี้คือเพิ่งมาอันนี้คือคอมนะคุณดูอันนี้จะเป็นกล่องพวกประกันปะเขาเรียกว่าสเปคนะเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นเมมบอร์ดนะอันนี้เป็นเมมบอร์ดอันนี้จะเป็นเมมบอร์ดนะครับเอาตรงกูก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่ามันคือเมมบอร์ดอะไรแต่หลักๆนะครับหลักๆ ก็ของผมจะเป็น i9 Gen 14 RTX 40 70 Super RAM 32ว่านั่นแหละนะครับซื้อมาเล่นเลโก้ขำๆตรงนี้จะเป็นคอมเดี๋ยวกดให้กล้องโฟกัสก่อนอันนี้จะเป็นคอมนะครับก่อนเปิดคอมขอดูในนี้ก่อนว่าแถมอะไรมาบ้างนะส่วนมากก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับเท่าที่ผมไปดูรีวิวมานะส่วนมากคนก็จะได้เป็นอันนี้คืออะไรมาเนี่ยอันนี้คืออะไรครับคุณดูแต่อันนี้เป็นเสื้อนะครับอันนี้เป็นเสื้อนะเสื้อ I have ไซส์ L นะแต่ผมใส่ไม่ได้หรอกผมใส่ไซส์ M ผมน่าจะใส่ไม่ได้นะครับส่วนอันนี้เป็นข้าวสารผลิตจากข้าวเปลือกนาปีของแท้ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษด้วยผมจะไปหุงกินนะครับเพราะว่าซื้อคอมเครื่องนี้แล้วคงต้องได้แดกมาม่าอันนี้รู้ใจเนี่ยเอาข้าวมาให้ได้รู้ใจนะโอเคนี่จะเป็นไฮไลท์แล้วนะคุณดูไฮไลท์ก็คือคอมเครื่องนี้ต้องนอนไหมผมต้องนอนไหมต้องแบบนอนเครื่องลงไหมวะอันตรายวะแกอย่างเงี้ยผมจะได้เห็นพร้อมกับคนดูเลยคุณเก็บห้องเสร็จแล้วครับจากห้องล้างหมูตับWow. อันนี้เดี๋ยวบอกราคาก่อนนะครับราคาเครื่องเดิมๆเนี่ยเดิมๆเลยนะที่ผมไปเจอในเว็บนะครับ 76,000 แม่งเพิ่มสเปคไปเพิ่มสเปคมาขึ้นไปประมาณ 91,000 แล้วก็ผมก็ซื้อจอเลยนะครับแต่สั่งแยกนะครับแต่ก็สั่งจากร้านเดียวกันนะคุณดูจอประมาณ 6,000 กว่าบาทนะรวมเป็น 98,000 ฟัคเฮ้ยอะไรเนี่ยว้าวโคตรสวยเลยโคตรสวยเลยไม่ถึงออกยากจังวะคนดูว้าวแล้วกูจะออกยังไงอ๋อตรงนี้เป็นฐานโอเคว่าผมทำถูกแล้วครับคนตอนแรกมันต้องตั้งลงนะยกกล่องลงไปโอเคได้แล้วว้าวอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้มันคืออะไรหรอเก็บไว้ก่อนละกันคือกูแกะแบบมันหน้าแตกมากนะตัวเนี้ยเพราะกระจกมันเยอะมากเก็บนิดนึงนะทุกคนเห็นเครื่องไหมครับทุกคนเห็นเครื่องไหมเดี๋ยวเอาขึ้นโต๊ะดีกว่าเดี๋ยวขึ้นโต๊ะนี้เลยคุณดูแจ้งเห็นชัดๆเลยมาทุกคนเห็นคอมกันหรือยังครับนี่
เชี่ยโคตรสวยอ่ะแกะก่อนเลยละกันโอ้นี่ความฟินมันอยู่ตรงนี้เว้ยว้าวยิ่งกูโคตรเห่อเลยตอนเนี้ยเพราะกูหันผิดฝั่งนี่ว่ะคนดูต้องเห็นฝั่งนี้โทษทีนะนี่ทุกคนต้องเห็นฝั่งนี้เว้ยเป็นไงเดี๋ยวกล้องเข้าไปใกล้ๆนะขอดูๆโอ้เดี๋ยวเราเปิดเครื่องกันเลยเอาปักที่ไหนวะเจอแล้วครับเสียบเลยครับพี่น้องเสียบโอเคแม่งเอ้ยเกือบหาไม่เห็นจับหาแล้วเพราะว่าซับเกือบหายนี่ไม่เห็นนะไอ้ตรงเสียบเนี่ยว้าวดูเอาแล้วนะมันเปิดตรงไหนวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยทำไมเปิดไม่ติดอ๋อเฮ้ยนี่ขนาดเพิ่งเปิดนะครับมีแสงยังไม่เปิดสวิตช์เลยอ่ะดูแต่เปิดสวิตช์เลยละกันเย้โคตรเท่ครับโอ้สวยมากทุกคนว่าสวยไหมรู้ว่าสวยไหมเอาเรื่องอันเนี้ยความเครื่องแรกที่แพงที่สุดในชีวิตแม่งสวยว่ะไอ้สัตว์เอ้ยโคตรเท่ very good คือผมสามารถนั่งมองได้ทั้งวันอ่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวขอจัดคอมก่อนนะครับอันนี้แค่เปิดเครื่องไงยังไม่ได้จัดโต๊ะคอมเลยดูไม่ยังรกอ่ะนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เหมือนจะจัดห้องเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ก็เหมือนจะยังใช้ได้ไม่ค่อยคล่องนะครับเพราะว่าคือคอมเครื่องเนี้ยกูเห็นปะคือผมอ่ะจะว่าเป็นเครื่องสตรีมนะครับแต่ว่าไม่มีเอลกาโต้ไงผมก็นึกว่ามันจะใช้กับการ์ดจอเอ้ยแคปเจอร์การ์ดตัวนี้ได้นะเนี่ยแต่มันเหมือนจะใช้ไม่ได้นะครับเหมือนมันมีปัญหาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยช่วงนี้ผมก็เลยคิดว่าก็คงจะใช้ความเครื่องนี้อัดคลิปไปก่อนนะครับคงจะใช้ไอ้เครื่องเนี้ยนะคงใช้เครื่องนี้อัดคลิปไปก่อนนะครับส่วนเครื่องใหม่ก็รอเอลกาโต้มาส่งนะครับค่อยถึงจะเรียกว่าไงวะถึงจะใช้เครื่องใหม่เล่นได้แล้วก็ใช้เครื่องเก่าอัดคลิปประมาณนั้นเข้าใจไหมนี่คนดูเข้าใจไหมแต่ว่าหน้าผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับประมาณวัน2วันนี่แหละแต่ก็อาจจะมาลงให้อีกแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคนดูเป็นไงคอมพี่โคตรสวยเล่นเลโก้อย่างลื่นอ่ะผมซื้อมาเล่นบล็อกฟุตโดยเฉพาะเนี่ยทุกคนกูจะเบียวบล็อกฟุตแบบเต็มพิกัดละผมก็จะแบบเอ้ยเอาเขามันดิยัดเลยเออแตกโอ้โหไอ้ไก่เป็นไงมันก็จะเบียวได้แบบเต็มพิกัดนะครับเอาง่ายกูซื้อมาเล่นเลโก้นั่นเองเดี๋ยวผมจะหัดเล่นไฟเอ็มด้วยนะครับเผื่อสปอนเซอร์จะเข้าอะไรเงี้ยแบบไอฮงไอเฮฟจะเข้าอะไรเงี้ยซื้อคอมก็หมดตั้งเยอะนะครับส่วนรถเข้าได้นะครับพี่เปาพอดีอยากได้คีย์บอร์ดใหม่นะครับเดี๋ยวคนหน้าด้านเลยอันนี้ข้าหัวฝั่งไอ้บัฟฟูเนี่ย 8M แล้วนะคนดูมาตอนนี้ผมก็จะสตรีมบ่อยๆนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนขอตัวไปเล่นเกมก่อนละกันบ๊ายบายโคตรเลวเลยเดี๋ยวให้คนดูคอมชัดๆอีกรอบนึงนะครับดูอู้เอาเฮ้ยทำไมมันแคปแต่หน้าพี่วะเนี่ยเชสวยมากนะโคตรเท่เลยแต่โหแต่แอร์โคตรแรงดูดิ
บ๊ายบายครับทุกคนเจอกันโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานคอมมาเป็นเวลา2วันนะครับก็เอ้าไม่กล้องเอียงแล้วเนี่ยก็คอมเนี่ยลื่นมากนะครับตัวกับจอผมที่อัพมาใหม่240Hzนะได้ลองเอาไปเล่นบ็อกฟุตดูแล้วโคตรลื่นเลยครับคุณดูเล่นบ็อกฟุตโคตรลื่นซึ่งตอนนี้ผมมารอเอลกาโต้มาส่งนะมันจะได้อัดคลิปได้ว่าผมไม่อยากโหลดอะไรมาหนักไอ้เครื่องนี้อยากใช้เป็นเครื่องเล่นเกมอย่างเดียวส่วนอีกเครื่องนึงเครื่องนี้นะผมมี2เครื่องแล้วครับทุกคนอันนี้ก็คือคอมเครื่องเก่านะครับคอมเครื่องนี้ก็จะเอาไว้อัดคลิปอย่างเดียวนะส่วนเครื่องนี้ส่วนเครื่องใหม่เครื่องนี้ก็คือเป็นของจอนี้เอาไว้เล่นเกมอย่างเดียวไว้อัดคลิปอย่างเดียวเอาไว้เล่นเกมมันแหละไว้แสดงผลส่วนอันนี้เป็นเครื่องเก่าก็เอาไว้อัดคลิปอย่างเดียวประมาณนั้นนะครับพอแล้วเวลาผมสตรีมก็จะเล่นลื่นขึ้นนะครับแล้วผมก็จะลากข้างหัวได้ตึงกว่าเดิมด้วยใครอยากเห็นผมไลฟ์นะครับก็สามารถมาดูได้ที่ช่อง YouTube แล้วก็ TikTok นะเดี๋ยวผมจะพยายามไลฟ์บ่อยๆนะครับทุกคนสุดท้ายนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรว่ะผมว่าผมซึบใช้เงินโคตรสะเทือนแล้วก็เกมโคตรลื่นเล่นบล็อกฟุตโคตรลื่นนะครับแม่งซื้อคอมไปใส่มาเล่นเลโก้คุณเพศไปล้างตนไงตัดฉากไปกับคอมสวยๆงามๆนะเอ้าแม่งกล้องมันไม่ชอบโฟกัสคอมมันโฟกัสแต่หน้าแม่งเท่เกินโคตรเท่เกิน